นอกจาก Minecraft จะทำให้เราเป็นช่างไฟที่เก่งกาจจะทำให้เราเป็นนักธรณีวิทยาที่ชาญฉลาดค่ะเขายังทำให้เราเป็นคนงานกรีดยางได้ด้วยนี่แหละคือ Minecraft Modpack Engineer ไลท์ค่ะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วบอกแล้วคนเล่น Minecraft ค่ะต้องรู้ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างอยากจะให้เป็นอะไรได้หมดมากรีดยางกันเลยค่ะตอนนี้เราเป็นคนสวนถามว่ามันมีระบบอัตโนมัติไหมมีค่ะแต่เรายังไม่อยากไปเสียเวลากับตรงนั้นไงเราอยากจะได้แบบระบบเก็บของก่อนจากนั้นค่อยหาแบบระบบอัตโนมัติในการกรีดยางมาอะไรอย่างนี้ค่ะตามหลังจำได้ว่ามันมีเครื่องหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับเบอร์เยอะขึ้น Industrial Centrifuge นี่แหละเครื่องนี้โอ้ Advanced Machine Frame เลิกคุยค่ะExtractor ก็ได้ใส่เข้าไปได้เหมือนกันเราก็คงได้รับเบอร์เลยค่ะแล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นซิลิคอนเรื่อยๆหน้าจอของระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมี3รอค่ะก็มีรอเธอรอรักแล้วก็รอมานาน ไม่เลยไม่ใช่เลยโอเคเข้าเรื่องดีกว่าค่ะต้องมีนี้ค่ะรอ improved processor หนอแล้วก็ต้องมีรอ basic processor ค่ะแล้วก็รอ advanced processor มันคราฟยากมะไม่ยากค่ะเนี่ยใช้ของแค่นี้เองได้หมดแล้วค่ะ3รอทีนี้ระบบนี้อ่ะมันเป็นแบบอัตโนมัติได้นะโอ้ยสายไฟสายไฟแรงสูงโอเคอย่าไปโดนเขาแล้วกันอ่ะวางกล่องด้านหลังแล้วกันค่ะแล้วก็วางกล่องปกติเครื่องจักรพวกนี้มันวางชิดกันแล้วให้ส่งไอเทมเป็นทอดๆได้เลยนะแต่เราไม่ทำอย่างนั้นค่ะเราจะค่อยๆจัดไปเลือกมาออกทางด้านขวาเป็นออโต้นำออกไปเลยได้แล้วแล้วทีนี้ด้านหลังใช่ไหมเป็นนำเข้าไอเทมค่ะเลือกไปด้านหลังมุมนี้ออโต้นำเข้าค่ะตอนนี้ก็เผาไปเรื่อยๆก็มาเปลี่ยนให้เป็นซิลิคอนเรื่อยๆระบบมันแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะตอนนี้ก็รอค่ะดูตรงนี้สิโอเคได้มา9อันเลยค่ะมา10อันเลยเยอะเลยนะเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาอีกละเนี่ยแหละโอ้ยพอจะเข้าสู่ยุคนี้แล้วมันแบบ Hardened Casing ทำอะไรได้บ้างหลายอย่างเลยแต่หลักๆนี้ค่ะคือสิ่งที่ต้องการคอนั่นแหละ Machine Casing ค่ะสำคัญเป็นกรอบของทุกอย่างเลยBasic Processor ครับรวมกับ Glowstone สิคะใช่ละสัก2อันแล้วก็ครับรวมกับ Nether Quartz สัก2อันค่ะเราก็จะได้เป็น Construction กับ Deconstruction ค่ะนี่เลยนี่เขากำลังทำงานอยู่นะคะทำไมมันไม่มีเอฟเฟคออกเลยอะว่ากำลังทำงานอยู่แล้วเครื่องอื่นยังมีเอฟเฟคออกเลยไม่ใช่เหรออ้าวเครื่องนี้ก็ไม่มีเอฟเฟคออกอาจจะบั๊กก็ได้ค่ะแต่เครื่องแรกมีนี่ไงเอฟเฟคก็ยังมีอยู่นี่นะหน้าจอมองบอกว่ากำลังทำงานอยู่ได้แล้ว improve processor ค่ะมาคราฟไปเลยค่ะนี่ได้มาแล้วตังค์ทั้งหมดนี้คือเป็นสีแบบนี้หลายคนอาจจะรู้จักกันดีค่ะมันก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์นั่นแหละนี่ไงได้มาแล้วแต่มันเก็บของได้ไหมยังไม่ได้ค่ะมันไม่มีแผ่นดิสที่เอาไว้แบบจุข้อมูลไงโอ้ได้ขนาดนี้ดีแล้วเนาะมีอยู่2 อย่างตัวที่เป็นดิสกับตัวที่เป็นดิสไรท์ค่ะเอาไว้ใส่แผ่นดิสนี่เลยจัดไปนั่นแหละตั้งไว้ข้างๆกันตรงไหนก็ได้อยากรู้ว่าทำงานหรือไม่ทำงานต้องมีแผ่นดิสค่ะดิสขั้นต่ำสุดคือ 1Kไม่อะเราไม่คราฟ 1K หรอก 1K ก็ใส่ไอเทมได้แค่ 1,000 เองอะไม่คุ้มเลยค่ะต้องเป็นดิสขั้นสูงๆถึงแม้จะคราฟแผ่นดิสไม่ได้เราคราฟขอบแผ่นดิสได้นี่คราฟขอบกรอบมันไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาแบบบรรจุเข้ามามีวิวไปเรียงลำดับแผ่นดิสให้คุณผู้ชมได้ดูเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นต่ำสุดค่ะคือความจุ 1K จากนั้นก็จะเป็น 4K เป็น 16K ค่ะแล้วก็ 64K มันจะเป็นแบบเท่าตัวเนาะ1K ก็คราฟไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่า 4K ก็จะแบบค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆเฮ้ยเราน่าจะคราฟได้นี่ได้มาแล้วอันแรก
อยากจะได้โต๊ะคราฟที่มันแบบใช้งานได้นะเนี่ยเพราะแบบนี้มันไม่เห็นชื่ออ่ะตัดไม้หนึ่งต้นเอาวิธีนี้แหละง่ายดีต้นยางก็ต้นยางเถอะเราอยากได้นี่นาเว้ยโต๊ะคราฟถ้าเป็นคราฟในตัวค่ะเห็นไหมชี้แล้วมันไม่ขึ้นชื่อยังหาวิธีแก้ไม่ได้ค่ะต้องคราฟอย่างนี้แหละเอ้ยไม่เอาอยู่ใกล้กล่องสิไม่เอานี่เลย 4K ก็ต้องใช้ 1K 3ตัวรวมกันค่ะมันคือแบบมันทบกันไปเรื่อยๆอ่ะเนาะจากนั้น 4K ได้ 4K มา2ตัวแต่เราต้องการ 4K 3ตัวค่ะเพื่อให้ได้เป็น 16K เอ้ยทบกันจริงจังเลยนะเนี่ยปันมีอะไรปันไปกระจกเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เรายังใช้กับวิธีแบบโบราณอยู่การเผาด้วยไฟสีฟ้ามาบางอย่างนะคะถึงแม้มันจะแบบพัฒนาการก้าวหน้าไปหลายขั้นแล้วมีวิธีหาใหม่ๆแต่ว่าวิธีเดิมๆบางทีที่มันแบบง่ายมันสะดวกเนาะ1 2 3แค่นี้ก็3พอแล้วนี่นะก็คราฟได้อีก1ตัวนั่นแหละจาก 4K รวมกันก็ได้เป็น 16K เออนี่เพิ่งได้แค่แผ่นแรกค่ะถ้าอยากได้สูงกว่านี้มันต้องมีแบบ 64K ก็ต้องใช้แบบ 16K 3ตัวรวมกันน่ะคนงานกรีดยางอีกแล้ว 16K ใช้ได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าไม่อยากใช้ไงจะเอาเป็น 64K เลยความจุ 16,000 อ่ะไม่อยากใช้อ่ะอยากจะได้เป็น 60,000 เลยค่ะก็แบบถ้าได้ก็ขอให้เป็นขั้นสุดเลยแล้วกันก็วิ่งวนอยู่ใต้ต้นยางอย่างนี้แหละนี่3วันทีนี้ก็รวมกันได้เป็น 16K นี่สาวอุ้ยพอดีเหลือ1อันสุดท้ายค่ะซิลิคอนเหลืออันเดียวจริงนะเนี่ยมันแบบค่อยๆโปรเซสไปเรื่อยๆไงใช่ไหมโอ้โหกว่าจะได้มาได้แล้วทีนี้เราก็สามารถที่จะรวมให้เป็น 64K ได้นี่แผ่นดิสค่ะที่จุข้อมูลได้ขนาด 64K อยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราเรียกง่ายๆเนาะว่า 64K ก็เข้าใจด้วยกันแล้วกันค่ะว่าเป็น 64,000 ใส่กรอบให้มันไปนั่นแหละเรียบร้อยยัดเข้าไปสิคะรออะไรนั่นความจุ 64K ทีนี้นะทบไปแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ค่ะนี่ใส่เข้าไปอยากใส่อะไรก็ใส่ใส่รกแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องแคร์ไม่ต้องสนทีนี้คุณผู้ชมคะดูแผ่นที่ตรงนี้นะนี่มันจะบอกความจุค่ะว่าตอนนี้เราจุไปแล้ว 1% ของความจุไอเทมทั้งหมด 64,000 เฮ้ยดีมันมีระบบการคราฟอะไรอีกเยอะแยะเลยค่ะที่เป็นออโต้ได้แต่ได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วอ่ะย้ายไอเทมค่ะมันก็มีแบบระบบท่อส่งอะไรอย่างงี้เนาะส่งไอเทมเข้ามาในกล่องนี้ก็ได้นะตามท่อค่ะก็ได้เช่นเดียวกันนะเนี่ยimporter กับ exporter ใช้งานยังไงเอ่ยไม่แน่ใจต้องลองดูค่ะอย่างแรกนะสายเคเบิลน่ะมันทำงานแบบนี้แน่ๆวางไปจืดยาวๆๆๆๆไหนดูสิเริ่มจากกล่องนี้แล้วกันค่ะมาน่าจะเป็น import ที่บอกว่านำไอเทมเข้าสู่ระบบใช่ค่ะก็คือนำไอเทมจากกล่องนี้เข้าไปยังระบบหรือว่านำไอเทมจากระบบออกมาใส่กล่องนี้โอเคมันใช้ importer import เข้าระบบทีนี้ถ้าอย่างนั้นมีระบบเก็บของนี่เฮ้ยไอเทมค่อยๆหายไปเรื่อยๆค่ะวันนี้เน้นกวาดระบบการเก็บของค่ะบ้านของเราต้องเป็นระเบียบใช่ไหมมาหรือมันย้ายของไม่ทันต้องใช้สิ่งนี้ช่วยในการย้ายของเฮ้ยเอ้าตัวคราฟหายผิดอันกลับกระเป๋าคราฟของไม่ได้ก็ต้องกลับกระเป๋ามีกระเป๋าแบบหลายชั้นมานี่คือตัวอัปเกรดค่ะคราฟจากตัวนี้ดีกว่าจะได้เห็นชื่อมันคืออัปเกรดจากนั้นเราสามารถเลือกเป็นสเต็กอัปเกรดได้ถ้าเรามีน้ำตาล What ไม่มีน้ำตาลค่ะจะคราฟน้ำตาลยังไม่ได้เลย
สมแล้วก็เป็น Minecraft นี้ที่โหดร้ายอ่ะไปปลดได้ไหมได้อยากได้น้ำตาลก็ต้องมีเครื่องจักรหรือนี่ได้น้ำตาลแล้วค่ะมิวบอกแล้วว่า Minecraft มอดแพงนี้ค่ะมันโหดร้ายจริงๆน้ำตาลยังคราฟไม่ได้เลยค่ะคือแบบมันสมจริงมากๆนะว่าเราไม่สามารถใช้มือเปล่าในการเปลี่ยนอ้อยให้เป็นน้ำตาลได้ไงมันก็ต้องอาศัยเครื่องจักรในการช่วยสมจริงจริงๆอ่ะคราฟก่อนอย่างแรกค่ะสปีดอัปเกรด4อันอ่ะแล้วก็คราฟเป็นสเต็กอัปเกรด1อันทีนี้ใส่เข้าไปในนี้ตอนนี้ส่งไอเทมเป็นไงบ้างทีละ1ชิ้นค่ะถ้าใส่สเต็กอัปเกรดล่ะนี่ไงทีละกองอุ้ยไม่ต้องเร่งสปีดแค่นี้ก็ทำงานได้เร็วมาฮึบเข้าของค่ะเยอะเลยใส่เข้าไปใส่เข้าไปตอนนี้แบบธรรมดาส่งทีละชิ้นถ้าใส่สเต็กอัปเกรดส่งไอเทมทีละกองถ้าใส่สปีดอัปเกรดด้วยนั่นแหละพึบพับ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 พึบอุ้ยบล็อกยังเยอะเลยเนี่ยเลยอ่ะมันไม่เป็นระเบียบไงไหนดูดเข้ามาดูดไอเทมมาอุ้ยอุ้ยเกือบมองไม่เห็นละเสียดายถ้าหายไปเสียดายแย่เลยนี่เสร็จแล้วย้ายของอย่างรวดเร็วด้วยระบบท่อส่งอะไรสำคัญที่สุดคะในวงจรนี้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่าแผ่นดิสคำตอบคือแผ่นดิสค่ะไอเทมตัวนี้มี 9,300 นี่ค่ะมันถูกจุมาด้วยแผ่นดิสเพียงแผ่นเดียวแผ่นเดียวที่สามารถจุข้อมูลจุไอเทมได้ถึง 64,000 สำคัญที่สุดแล้วนี่คือของสำคัญอยู่ที่ตรงนี้ค่ะมาส่วนเจ้าตัวอื่นอันนี้เป็นกริดธรรมดาใช่ไหมแล้วเรามีโต๊ะคราฟมาเลยAdvanced Processor โต๊ะคราฟแล้วก็กริดได้เป็น Crafting Grid นั่นแหละตั้งใหม่จึ๊บทีนี้นี่เรามีหน้าจอของการคราฟของแล้วค่ะเปลี่ยนได้ขนาดไซส์โอ้โหโอ้โหทะลุหน้าจอไปเลยอ่ะนี่น้อยไปแบบนี้เหรอแบบนี้เต็มหน้าจอเลยค่ะเออแต่ก็กว้างดีชอบนะแบบนี้ดีกว่าอู้นั่นก็ทะลุเกินระบบนี้ค่ะมันมีหลากหลายการคราฟอะอย่างเช่นเราอยากจะเอาพวกไม้ใช่ไหมคะมาคราฟเป็นโต๊ะคราฟจากนั้นเอาโต๊ะคราฟเปลี่ยนเป็นคราฟติ้งเทเบิลแล้วจากคราฟติ้งเทเบิลเปลี่ยนเป็นสเตนซิลเทเบิลหรือว่าอะไรก็ตามอะมันสามารถทำได้นะมันสามารถคราฟต่อหลายๆทอดได้ค่ะแต่เขาก็ต้องมีแบบแพทเทิร์นสุดคราฟที่อยู่ในนั้นเนาะตอนนี้เรายังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะได้แค่นี้ก็ดีถมเถแล้วดูสิโอ้ยเควสสำเร็จเยอะมากไล่รับรางวัลตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมดีกว่าค่ะอะไรนี่อีพีเอามาทำไมกล่องแร่ขอบคุณเชนคิวเราไม่เปิดอยู่แล้วนายไม่ต้องเอามาให้เราเลยเราไม่เอาเราไม่เปิดเปิดไปเดี๋ยวเจอแบบนิวเคลียร์ถล่มโลกดูได้แต่กล่องค่ะโอ้โหไม่ได้อะไรดีๆเลยเหรอคุณผู้ชมค่ะตั้งแต่วันแรกค่ะเราก็ได้รางวัลแบบนี้แหละกล่องแรกกล่องอาหารกล่องแรกกล่องอาหารจนถึงวันนี้ค่ะเข้าสู่ยุคคอมพิวเตอร์ดิจิตอลแล้วมันยังเป็นรางวัลกล่องแรกกล่องอาหารอยู่เลยเฮ้ยมาเปิดก็ได้อ่ะอีกพีปุ๊บแร่ให้อย่างละ4ชิ้นนี่ก็คงจะอย่างละ4ชิ้นยาก็นี่ค่ะให้อย่างละชิ้นเฮ้ยแมนยูลินเรายังไม่มีอันนี้ไม่มีจริงๆค่ะเป็นแร่ใหม่เลยนะเนี่ย XP เริ่มเยอะแล้วเก็บก่อนค่ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยเหมือนมาเข้าห้องน้ำไงถ่าย XP จากตัวเข้าเก็บไว้ในถังนี้เหมือนได้อารมณ์เหมือนเข้าห้องน้ำเลยค่ะเนาะเออไม่ต้องพูดต่อนะว่าหมายความว่ายังไงการไปปลดทุกข์นั่นเองนี่คือการโชว์การส่งไอเทมค่ะเห็นมั้ยเพราะมันเป็นกล่องคริสตัลเนี่ยเขาก็โชว์เห็นเลยว่ามีอะไรที่แบบหายไปก็แปลว่ามันกำลังถูกส่งเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะไปจัดอย่าได้รอช้าจึ๊บ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 นั่นแหละไว้ชึบ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 แล้วก็นี่ค่ะแผงข้าวของของเราที่อย่างเยอะเลยใช้มาอย่างเนื้อนานได้เวลารื้อแล้วเฮ้ยแต่เขารื้อง่ายไงใช่ปะอ้าวข้าวกินอ๋อมีอยู่ค่ะนึกว่าแบบเพ้อเก็บไปด้วยนี่ไงเล็งคีรัตกด
พุ่มร่วงมาเต็มเลยค่ะเราก็แค่วิ่งมาแล้วก็เราก็ชุบชุบชุบใส่ชุบชุบชุบใส่นั่นแหละแค่นั้นเองง่ายมากวิ่งไปรื้อเข้าไปนี่เลยคีรัตกดซีเออนั่นเลยค่ะวิ่งส่งได้เร็วนะเนี่ยส่งเป็นกองๆมิวว่านะเจ้าพวกนี้แหละค่ะที่ทำให้เราแหลกอ่ะเองเขาว่าอย่างนั้นนะยิ่งถ้ามันมีตัวอัปเกรดด้วยอ่ะสโตรจดอเวอร์จะทำให้เราแหลกค่ะก็ไม่รู้สิถ้าแก้ไขแล้วมันจะลื่นขึ้นไหมก็ต้องรอดูค่ะนี่คือถ้าแบบคีปเปอร์เดินมาแล้วบึ้มทรัพยากรหายนี่เสียใจเลยนะที่พื้นอ่ะก็อันที่จริงเราก็ไม่อยากรื้อออกเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการโชว์ว่าในยุคกลไกเรามีอะไรบ้างแต่เพื่อระบบปกครองที่ดีกว่าเดิมค่ะจัดบ้านให้เป็นระเบียบแล้วกันโอ้นี่ก็อีกอ่ะหลายอย่างเลยจัดเข้าไปจัดเข้าไปรื้อกันเข้าไปถามว่าเจ้าดรอเวอร์นี่ค่ะยังจำเป็นอยู่ไหมความจุของดรอเวอร์แม็กสุดคืออยู่ที่ 459,000 ก็คือ 400K อ่ะมันก็จุได้เยอะกว่าคอมพิวเตอร์นะคะในเรื่องของแบบใช้ทรัพยากรน้อยกว่าแต่จุได้มากกว่าเพราะว่าตอนนี้ซิลิคอนเราหายากไงแต่ถ้าในอนาคตซิลิคอนหาง่ายค่ะระบบการจุด้วยคอมพิวเตอร์ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเห็นแน่นอนยังไงก็ดีกว่าถ้ามีทรัพยากรเพียงพออันนี้เรียงลำดับใช่ไหมนี่ค่ะปริมาณที่มากสุดแล้วกันเอ้ยไอเดมคอมพิวเตอร์เห็นแล้วก็ดีใจจุเท่าไหร่ละโอ้ 40% แล้วค่ะครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเกือบ 50% เลยดังด้นมาตั้งนานดึงดันมาตั้งนานค่ะฝืนแบบสุดๆเลยเพื่อให้ได้ระบบเก็บของแบบดิจิตอลมาตอนนี้ค่ะเราก็ได้มาแล้วเห็นว่าที่ตั้งอยู่3เรื่องนั้นค่ะบ้านคงเป็นระเบียบแน่ๆการรับของง่ายขึ้นเก็บของง่ายขึ้นอุ้ยดูดีค่ะถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องค่ะที่เราแบบดึงดันที่จะให้ได้คอมพิวเตอร์มาให้เร็วที่สุดเนาะเพราะว่าแบบหงุดหงิดกับระบบของที่มันไม่เป็นระเบียบมานานมากตอนนี้ได้มาแล้วค่ะโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ